ผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะคะแน่นอนว่าก็มีหลายองค์กรจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็ได้คนในวงการบันเทิงไปร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยห่างไกลจากยาเสพติดค่ะเนื่องจากองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่16มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดทัพศิลปินดาราอาทิผู้พันเบิร์ดพันโทวัญชนะสวัสดีแพนเค้กเขมนิษฐ์ปานธนพรและอ้วนรังสิตก็เลยไม่อยู่นิ่งค่ะตบเท้ากันมาร่วมงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อแม่ของแผ่นดินที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนห่างไกลยาเสพติดพร้อมถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคมนี้ด้วยค่ะและนอกจากจะมาประชาสัมพันธ์ให้คนไทยห่างไกลยาเสพติดแล้วสาวแพนเค้กยังถือโอกาสเป็น PR ส่วนตัวของน้องชายพัตเตอร์ภัทรนันท์อีกด้วยกับการทำตามฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพในทีม Air Force United ในไทยแทนการไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะก็พอดีว่ามีโอกาสเข้ามาพอดีแล้วคุณพ่อก็มีโอกาสได้ทำทีมนี้ด้วยก็เลยเหมือนกับเป็นการเหมือนการพลิกทีมขึ้นมาใหม่นะคะก็เลยได้มีโอกาสลงมาฝึกซ้อมแล้วก็ทำเป็นอาชีพของเขาไปด้วยค่ะตอนนี้คือเดินสายแข่งไหมคะเริ่มแล้วค่ะก็เพิ่งไปเชียร์มาเมื่อวันก่อนแล้วก็เลยบอกว่าเออเตอร์ทำได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆทั้งทีมเขาก็ต้องแบบค่อยปรับตัวกันขึ้นมาค่ะส่วนการเรียนปริญญาตรีนั้นสาวแก้มป๋องก็บอกน้องชายกำลังจะเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เดียวกับที่สาวแผนเรียนปริญญาโทต่อนั่นเองค่ะฝากหนุ่มอ้วนรังสิตนอกจากจะมีงานเบื้องหน้าเพียบแล้วนะคะเจ้าตัวยังวางแผนเป็นเท่าแก่น้อยเตรียมเปิดบริษัทของตัวเองแต่ยังขออุบรายละเอียดไว้ก่อนค่ะคือมันอยู่ในช่วงที่ผมศึกษาด้วยผมก็พูดอะไรได้ไม่หมดเพราะผมก็ยังศึกษาได้ไม่ค่อยรู้หมดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับศึกษายังไงบ้างคะคือผมต้องศึกษาว่ามันต้องเป็นขั้นตอนยังไงอะไรบ้างเราจะได้เงินยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวบอกไปแล้วเกิดผมไม่ได้ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็ดูแบบผมแบบไหนบอกว่าจะทำไงอะไรเงี้ยครับเราก็เฉยๆไว้ก่อนและถ้าโปรเจกต์นี้เป็นไปตามที่คาดหวังไม่เกินปลายปีนี้คงได้เห็นหนุ่มตีอ้วนรังสิตขึ้นแท่นเป็นเท่าแก่เจ้าของบริษัทแน่นอนค่ะ